นะครับผมตรงนี้ว่าคิดงานนี่ไงหมดแล้วเซตอยู่เซตอยู่นะครับผมเอาล่ะนะครับเบรกนี้นะฮะมาต่อด้วย2นักแสดงที่มากความสามารถทั้งคู่จริงๆครับผมจริงๆเขาเคยมารายการเราแล้วนะมาแล้วครั้งนั้นยังไม่เปลี่ยนฉากเลยฉากเก่าเลยแล้วดูดิความฮอตของเขาเนี่ยทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วแถวๆเอเชียเนี่ยรู้จักเขาหมดเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับคริสพีรวัฒน์และสิงโตปรัชญาครับผมสวัสดีครับคริสสวัสดีครับสวัสดีน้องคริสน้องสิงโตด้วยครับเชิญครับเชิญครับต้อนรับสู่แฉอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นมาเป็นฉากเก่าอยู่ครับผมนะครับแต่แฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมวันนี้มากันเยอะมากจริงครับผมชนะเลยครับผมเขาแล้วมานานยังปีไม่ถึงปีนะครับไม่น่าจะถึงปีครับผมโอ้เราเปลี่ยนฉากบ่อยเนาะเก่านี่คือสตูอีกตึกใช่ไหมนะนี่ฉากเก่าได้อันนี้แหละนี่ฉากเก่านู้นเลยมันนู้นเลยเก่าเก่าสองปีแสดงเป็นปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วเราก็มาตั้งแต่ยุคแรกๆเหมือนกันนะแรกๆเลยถ้ามาแบบพร้อมกันเนาะคริสกับสิงโตณวันนี้เราแฟนมีตติ้งที่ไหนแล้วบ้างเนี่ยประเทศอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้โอ้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นจีนครับจีนใช่ครับแล้วก็โซนเอเชียจีนไปมากี่รอบแล้วเกิน20รอบบ้างเกิน20รอบโอ้เกินครับคือไปแบบไปเป็นแบบไปเป็นจนชินเลยก็ว่าได้มีติ้งเป็นประจำที่ประเทศจีนไปล่าสุดมาเมื่อไหร่ไปอู่ฮั่นมาหรือเปล่าอ๋ออู่ฮั่นยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปนะล่าสุดไปมาเมื่อไหร่ล่าสุดไปที่ไหนวะพี่ล่าสุดไปเมืองอะไรอ่ะชิงเต่าชิงเต่าโอ้ไปเมืองชิงเต่ามาแล้วก็ฮ่องกงใช่ครับไปฮ่องกงมาด้วยใช่ไหมแฟนคลับพี่จีนเขาเป็นยังไงบ้างก็ปกติแล้วเนี่ยแฟนคลับพี่จีนเนี่ยจะบินมาหาพวกเราอยู่เรื่อยๆครับจะได้เจออยู่บ่อยๆเลยขับกันมาใช่ครับเห็นเขาบอกว่าสถานที่ที่ตึกแกรมมี่ของเรากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของชาวจีนเลยทีเดียวเพราะว่าคริสกับสิงโตนี่แหละก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนคลับชาวจีนก็มาที่ตึกแกรมมี่เป็นจุดเช็คอินอย่างนึงเลยแล้วถ้าช่วงไหนวันเกิดเขาเนี่ยตึกแกรมมี่ก็จะเป็นตึกของเขาจะมีรูปติดเต็มไปหมดเลยมีแวบเสาแล้วก็ซื้อโฆษณานี่ไงยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยอ่ะเหมือนลูกเจ้าของกระกูอ่ะเหมือนเป็นลูกกระกูอ่ะแบบแรปเสาอ่ะเธอแรปเสายิ่งใหญ่และอลังการอันนี้คือแฟนคลับจ่ายเงินค่าโฆษณาเองจองเสาครับจองเสาเพื่อลงรูปเราสองคนเลยใช่ครับยิ่งใหญ่และอลังการพี่ทราบไหมว่าแต่ครั้งเนี่ยเขาใช้แบบจองได้ประมาณกี่เดือนน่าจะประมาณเดือนนึงนะครับ1เดือนเต็มๆเลยใช่ครับปกติจะเห็นแบบพอเดือนนึงปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายไปเลยก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นอีกแบบนึงอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนแบบได้มีเปลี่ยนเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีเป็นตุ๊จีนป่ะตุ๊จีนใช่ครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นเสาตุ๊จีนไปก็สลับกับพี่เป๊กเนาะส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติทำให้อ่ะรวมๆกันหรือเราไม่รู้เลยจีนเขาบอกคนจีนทำให้เพราะว่าเขาจะมีว่าใครทำให้ก็จะมีลงชื่อไว้ว่าจากเครดิตเป็นเครดิตเป็นเครดิตว่าจากที่ไหนยังไงให้มาชื่นใจไม่ใช่ต้องบอกว่าตอนที่แบบเราเริ่มดังใหม่ๆตอนที่ไปจีนไปขับจีนเยอะๆตอนที่ลงจากสนามบินแล้วคนมันต้อนรับเยอะขนาดมันตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนคือครั้งแรกอะผมจำได้เลยว่าเป็นเมืองหางโจวครับเป็นครั้งแรกของพวกผมเลยอะไรเงี้ยแล้วผมยังไม่เคยเจอเลยครับกับบรรยากาศที่ไม่ใช่แฟนคลับประเทศไทยอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปปุ๊บผมรู้สึกว่าแบบเหมือนที่เราเคยดูในซีรีส์เกาหลีเลยอะ จริงๆนะจริงๆนะคือเหมือนกับว่าแบบเขามีการขับรถตู้ตามอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนตอนนั้นอะผมมีคันเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะแย่งกันมาแบบมาตีข้ามกันอะไรแบบนั้นดูหนังอยู่เลยครับแบบแข่งกันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับครับผมใช่ใช่เป็นความประทับใจเป็นความประทับใจครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่คือภาพที่แฟนคลับไปรอรับสนามบินที่จีนใช่ครับโอ้โหนอกจากไปประเทศจีนแล้วเราก็ไปมาเลเซียก็ไปที่มาเลเซียเป็นยังไงบ้างครับก็จะคล้ายๆกันครับผมก็แค่เปลี่ยนเป็นแบบเป็นแฟนๆของมาเลเซียมาต้อนรับที่สนามก็หนาแน่นเหมือนกันเลยใช่ครับเกาหลีก็ไปเกาหลีด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างแฟนคลับของที่เกาหลีผมชอบไปแฟนมิตรที่เกาหลีเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวคุณชอบไปแฟนมิตรหรือว่าชอบไปแฟนมิตรที่เกาหลีชอบหรือว่าชอบไปแฟนมิตรที่เกาหลีครับผมรู้สึกว่าทั้งเมืองทั้งผู้คนมันสวยใช่ไหมครับพี่น้องครับอากาศก็ดีใช่ครับ
ผู้หญิงก็สวยฮะถูกต้องอยู่แล้วมันเพลินตาใช่อันนี้ก็ยอมรับว่าอยู่แล้วก็เพลินตาอร่อยนี่นะไปทั้งเกาหลีอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงย่างกุ้งล่าสุดไปอียิปต์มาแล้วครับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับจะเที่ยวนะครับพี่ผมแล้วรูปของทั้งสองคนนี้ก็โผล่ทุกที่นะไม่ใช่เฉพาะตึกเรานะไทม์สแควร์ก็โผล่มาแล้วรู้สึกไงที่บอกว่าวันเกิดแล้วว่าหน้าเราไปโผล่ที่ไทม์สแควร์ตอนแรกเลยที่แบบมีแฟนคลับไปเอาผมไปติดที่ไทม์สแควร์นะครับผมก็นึกแค่ว่าคนตรงนั้นเขาจะงงกันไหมวะนี่ใครอยู่นี่ใครนี่ใครอะไรเงี้ยอ๋อนี่ใครอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเขาพวกเขามากสุดยอดมากสุดยอดเลยวันนั้นที่ไทม์สแควร์ได้เราเคยทำสกู๊ปว่าแบบว่าค่าโฆษณาที่ไทม์สแควร์น่ะคือเกิน10ล้านอ่ะพี่ชายจริงเหรอเกิน10ล้านต่อ1ครั้งเหรอได้ใช่โอ้โหเกิน10ล้านแฟนคลับต้องมีพลังพอสมควรซื้อดาวให้ด้วยอ่ะแฟนคลับซื้อดาวให้อ่ะดาวราคาเหรอชื่อดาวเป็นลิขสิทธิ์ตั้งชื่อดาวเฉยๆครับอันนี้สิ่งไม่แน่ใจในรายละเอียดขนาดนั้นดาวที่อยู่บนฟ้าเหรอพี่นอตจริงๆแล้วพี่นอตสามารถซื้อได้นะก็คือว่าจ่ายเงินแล้วเขาก็จะมีเซอร์ติฟิเคทมาให้เลยว่าดาวชื่อนอตใช่เป็นทำไมวะผมชอบคุณเนอร์พี่ยองมีดาวของตัวเองนะครับความภาคภูมิใจตรงไหนคือแบบเขาใช้ชื่ออะไรดาวปรัชญาหรือดาวแบบดาวสิงโตอย่างเงี้ยจะมีสิงโตกับแฟนคลับครับจะอยู่ข้างๆกันเป็นดาวสองดวงครับข้างกันเราเคยเล่นกับดาวที่แฟนเราซื้อให้ไหมมันเป็นซาติฟิเคผมแค่กดลิงก์ที่เขาโพสต์ไว้แล้วก็เข้าไปดูแค่นั้นเลยครับผมแล้วเราก็หาแบบแต่ถ้าวันไหนพี่เริ่มเล่นดาวกับตัวเองผมว่าพี่เริ่มน่ากลัวแล้วครับเฮ้ยสิงโตนี่ครับผมรอจังหวะดึงอย่างเดียวนะครับมาเลยครับผมรอจังหวะดึงเลยเห็นแล้วคงแบบหนักแล้วพักก่อนแล้วกันคนสะกิดสิ่งให้สิ่งกลับมากลับมาสิ่งตัวไปนอนนะไปนอนนะครับไม่ใช่ก็มีแฟนคลับอย่างเดียวได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วด้วยรางวัลระดับโลกนะเอเชียนะได้รางวัลอะไรมาบ้างครับมีรางวัลเบสคัพเปิลใช่ไหมครับที่เคยไปรับที่มาเก๊ามาชื่อรางวัลจำไม่ได้คือสิ่งอะเป็นคนความจำสั้นมากครับช่วงหลังๆมานี่คือแบบจริงผมก็จำไม่ได้จำไม่ได้ก็มีรางวัลที่ได้รับก็มีรางวัลอะไร Most Popular New Artist of the Year ด้วยนะครับแล้วก็มี Media Recommendation Nation Artist Award เป็น TV Chart Awards นะครับผมเป็นปีแรกของการเข้าวงการเลยใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดโหนี่แบบว่าโคตรนี่ดังต่อเนื่องมากนะครับผมหลายๆปีเลยทีเดียวค่ะนะฮะณปัจจุบันมีผลงานอะไรกันบ้างครับตอนนี้ของดิสกำลังออนแอร์อยู่เลยครับในสติลนี่ผมเดินเข้ามาผมเห็นโปสเตอร์ปันเพิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วเอาล่ะครับเอามากับปื้มใช่ไหมครับไม่ได้มากับปื้มเอาล่ะฮะมาคนเดียวตอนนี้คือแยกกันทำงานแล้วเขาบอกเรื่องนี้สนุกมากวันไนท์สแตนด์ใช่ไหมสติลวันไนท์สติลฮะเนื้อเรื่องก็จะวันไนท์สแตนด์อะไรทรงๆนั้นครับเห็นปันบอกว่าตอนแรกเป็นวันไนท์สแตนด์ครับผมพอวันไนท์สแตนด์เสร็จก็เป็นวันไนท์สติลต่อใช่เริ่มสติลกันไปเรื่อยครับเป็นไงทำงานกับปันเป็นไงบ้างคะนี่ก็สนุกครับแล้วก็ผมชอบเวลาทำงานกับคนเก่งๆอะไรเงี้ยครับเพราะน้องเขาเป็นคนที่แบบเก่งแล้วใช่ครับหน้าเป็นคนจะแบบพูดเก่งอะไรเงี้ยเขาจะก็จะเติมพลังให้เราเรื่อยๆมีกลัวไหมมีกลัวปันบ้างไหมครั้งแรกผมกลัวเลยครับทำไมผมอ่ะน้องเขาเป็นคนหน้าดุอ่ะเวลาน้องเขานิ่งๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราไม่กล้าทักทายน้องเลยไม่รู้อารมณ์ไหนเขาผิดบรรดาเลยนะครั้งแรกที่ผมเจอน้องเลยหล่อเป็นน้องเราอีกเหรอน้องเราปันสวัสดีครับไหว้เลยผมไหว้มันปันเลยแล้วก็ปันเขาบอกโอ้ยไม่ต้องไหว้ค่ะน้องอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่ไหว้ก่อนจริงเหรอผมรู้นะว่าปันเป็นน้องเราจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านระยะเวลามากี่ปีแล้วพี่สิงโตที่เรามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จครับรอทั้งท่านตั้งแต่โซตัสก็ประมาณ3ปี3 4 3ย่าง4ประมาณนั้นมั้ยครับทุกคนตั้งแต่ซีซั่นแรกกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้ว4ปีทุกคนก็กำลังนับนิ้วอยู่เหมือนกันปีเนาะ4ปีสิงโตบ้างตอนนี้มีซีรีส์เรื่องอะไรคะมีเทเลทันไรครับผมก็คือสมองเลี้ยวซ้ายหัวใจเลี้ยวขวาชื่อดีมากจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วด้วย2กุมภาพันธ์นี้ครับผมทางช่อง25ใช่ครับกี่โมงโปรโมทเลย 3:25 นาทีครับเลขเฉียวๆเลยเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากก็มันแบ่งเป็น3เส้นเรื่องครับผมเป็น3เจเนอเรชันก็คือเจนน้องณนนท์เจนผมแล้วก็เจนพี่บีมกวีแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างของเส้นเรื่องผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับนักดนตรีกับ
กับนักเขียนที่ไวโอลินด้วยนะอ๋อเหรอไม่เป็นไหมไม่เป็นครับยังเอาต้องไปเรียนไหมเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเรียนครับใช้เวลาการเรียนประมาณ3ครั้งได้ไวโอลินสามครั้งเราเล่นเสร็จยังจะเป็นแล้วครับห้าได้แล้วครับขอดอะไรบ้างขอดอะไรง่ายสุดขอดซีมีขอดขอดที่ง่ายที่สุดคือวางนี้ไว้เฉยๆครับเขาเรียกขอบกลุ่มฮะขอบกลุ่มไม่ก่อนไม่ผ่านเล่นไม่หลุดพับกว้างพับกว้างแอคติ้งไปพี่แดนก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เล่นซีนไวโอลินพี่แดนก็จะบอกว่าพี่เชื่อมั่นในตัวสิงนะว่าสิงจะต้องทำได้ครับผมแล้วทำให้พี่แมนพี่แดนพี่แดนเขาเชื่อมั่นไหมครับสิงไม่แน่ใจว่าตอนเล่นพี่แดนเขาจะหลุดขำแค่ไหนหลังมอนิเตอร์เขาจะขำกันแค่ไหนถูกต้องนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าเขาบอกคู่นี้นี่รู้จักกันก่อนเข้าวงการอีกเอออันนี้เราเพิ่งรู้รู้จักยิ้มทำไมอ่ะยิ้มเพื่ออะไรไปรู้จักกันได้ยังไงพอดีว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันอ๋อเหรอเหรอแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไหมเป็นรุ่นพี่ครับอ๋อโตเป็นรุ่นพี่คริสใช่ครับเขาบอกว่าเป็นพี่วะอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับผมแต่ว่าตอนรู้จักกันตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมยังไม่ได้เป็นพี่วะยังเป็นพี่ลีดธรรมดาแล้วผมมีโอกาสได้ไปตีกองพี่ลีดก็คือไปจับมาใช้ครับครับใช่โดนบังคับมาก็เลยมาเจอกันตีกองนี่ตีกองไอ้หน้าสแตนเหรอใช่ครับตีกองเออหน้าสนุกสถานการณ์ตึง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 ใจมีน้อยใจตอนที่เขาเป็นพี่ลีดอ่ะผมยอมรับผมจำไม่ได้จริงเพราะเขาก็ยังไม่ได้เป็นลูกนี้ต้องยอมรับแกว่าเขายังไม่ใช่ลูกนี้ยังไม่วิวัฒนาการครับผมเขาให้ผมอีกแบบนึงไม่ผมยังไงตอนนั้นไม่ผมแบบโอ้ยผมยาวถึงกลางหลังแล้วยาวเลยจริงเดดล็อกเลยครับเดดล็อกเลยเหรอมัดเขาชอบมัดแล้วเราจำคริสได้ไหมตอนเข้ามาเจอกันที่ตึกเนี่ยจำได้เพราะว่าเหมือนกับว่าทีมผมก็ต้องประชุมกันว่าใครตีกลองเก่งก็แบบดึงตัวมาต้องทำไมถึงเลือกเขาเห็นความสามารถในการตีกองสันทนาการยังไงเหมือนกับตอนนั้นใครไปประกาศจริงๆแล้วตอนที่ผมเป็นปีหนึ่งครับพี่ๆเขาจะมาล่ารายชื่อเอาไปเป็นลีดก่อนแล้วผมอ่ะถูกให้ไปเซ็นเป็นลีดตอนแรกพี่ทำผมตีกองเป็นพี่บอกตัวอย่างนี้พี่บอกตัวกันเลยไม่อยากเป็นลีดผมขอไม่เป็นลีดแล้วกันครับผมขอตีกองให้พี่แล้วกันอะไรเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็คือพอเขารู้ปุ๊บก็ยาว4ปีเต็มเลยผมว่าเป็นลีดดีกว่านะจริงๆอ่ะเป็นลีดปีเดียวเองเป็นลีดก็คือปีเดียวจบนะตีกองตีกองยาวเลยยาวเลยถ้าตีเป็นแล้วตีกองเป็นปีกองชุดหรือว่าเป็นกองอะไรเป็นแท็กกองแท็กเอากองแท็กใช่ใช่ครับตีวันลงไงตีกองชุดนะครับแต่ว่าลีดเอามาตีกองสั่นตีกองสั่นซ้อมครับน่ารักน่ารักเริ่มตียาวไป4ปีเลยย้อนกลับไปก่อนเข้าวงการก่อนมาเล่นโซตัสด้วยกันเนี่ยเริ่มจากแคสงานมาก่อนใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยไหมไม่ครับคือของสิงห์เนี่ยจะเป็นแคสงานครั้งแรกก็คือตัวซีรีส์โซตัสเลยอ๋อครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครั้งแรกก็ได้เลยเหรอก็ต้องเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นโชคของเราด้วยแล้วใครชักชวนมาตอนนั้นที่มาแคสเหมือนกับว่ามีคนถ่ายรูปสิงตอนทำกิจกรรมเป็นพี่วาร์กอะไรเงี้ยครับแล้วเอาไปลงใน Twitter อยากเห็นตอนวาร์กจังเลยอ่ะเห็นอย่างเงี้ยคนแบบว่าดูสภาพแล้วจะวาร์กในสมมติเป็นพี่วาร์กอ่ะสมมตินี่คือกองเชียร์โอ้ยยืนเลยครับยืนตรงกลางครับผมยืนตรงกลางเราตีกองอย่าลืมได้ที่ตีกองสมมตินี่คือแบบน้องๆผมไม่ได้วักมาโอ้โหนานแล้วเหมือนกันครับผมก็อยากเห็นนะแค่ระเบียบเชียร์ก็ได้อะระเบียบเชียร์ระเบียบเชียร์กล้องไหนเลยควายหลังกันควายหลังกันควายหลังกันโอเคตีกองครับตีกอง5 4 3 2เรียบเชียร์โอ้โหโอ้โหเลยเรียบเชียร์มองหน้าเอาได้คุณอะไรประมาณนี้มองหน้าก็ได้เหรอคุณมองหน้าเราได้เหรอมองหน้าเราได้เหรอคุณไม่ปกติแล้วเวลาสิงโตวาร์กออกไปก็ต้องมีน้องรับใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าระเบียบเชียร์ก็จะแบบเป็นท่านชูแต่ว่ามันก็สมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมวักวักเวิร์กเนี่ยไม่มีแล้วครับแต่พี่กับชอบเราวักนะมันเข้มข้นดีแข็งแรงดีเลยดุดันดุดันพอผมไม่น่าจะไหวแล้วครับดูดุดันสำหรับคริสเองก่อนเข้าวงการเห็นบอกว่าทำงานมาหลากหลายมากคือจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนึงครับซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนมีปัญหาไปแล้วก็ไม่ได้ออนครับแต่ว่ามันเป็นจุด
จุดเปิดตัวของเราเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปรับงานที่ไหนใครจะมาติดต่อเราอะไรเงี้ยมันไม่มีโชคดีมากนะฮะใช่ครับแล้วก็เล่นภาพยนตร์เราไม่ได้ออนเนี่ยใช่ครับแต่ตอนนั้นอ่ะเราคิดแค่ว่าโอเคเราได้ตังค์จ่ายค่าเทอมแล้วเราโอเคอะไรเงี้ยครับได้ตังค์ไหมไม่ได้ออนได้ตังค์ครับได้ตังค์ครับโอเคได้ตังค์หดหูไหมพี่ตอนนั้นหดหูไหมไม่หดหูครับทำไมเล่นหนังแม่งไม่ยอมออนวะครับผมตอนนั้นรู้สึกว่าเออเราได้เงินมาจ่ายค่าเทอมเราโอเคละใช่ครับแล้วก็เป็นก้าวแรกเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีคนเรียกมาให้ไปแคสเยอะมากแต่ว่าก่อนจะไปแคสงานเมื่อก่อนเห็นแบบนี้เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนด้วยอ๋อครับจริงคือเหมือนกับเราอ่ะชอบหาอะไรทำอะไรเงี้ยหาอะไรได้ใช่ครับแล้วช่วงปิดเทอมเหมือนกับเพื่อนๆในหมู่บ้านตอนนั้นจะเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านแล้วเหมือนมีคนคนนึงแม่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเขาก็จะเกณฑ์เพื่อนๆไปช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยครับไอเราก็อยากทำก็เลยไปเป็นเจ้าของร้านอาหารอยากได้เงินแหละว่าใช่ใช่อยากได้เงินร้อนเงินอะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ทำหมดใช่ครับทำอะไรมาแล้วบ้างก่อนที่จะมาเข้าสู่วันเท่าไหร่เสิร์ฟวันเท่าไหร่เด็กเสิร์ฟได้ค่าได้เงินค่าจ้างตอนนั้นผมได้แค่200นิดไม่รู้ว่าผมโดนหักไปได้ไงนะมันต้อง300เพียวนะพอโตมาแต่ผมได้200นิดเองครับใช่ใช่ครับได้200นิดเองแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราอยากจ่ายค่าเทอมเองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเราเลยไปทำงานแบบขายตรงนะพี่คุณมีเวลาว่างสองสามชั่วโมงไหมจริงด้วยด้วยเดี๋ยวถ้าพี่ดาพี่ดามีเวลาว่างไม่ว่างเดี๋ยวพี่ไปละแล้วขายได้ไหมเอาขายลงขายได้ไหมตอนนี้ผมขายเก่งนะจริงผมรู้สึกว่าผมชอบมากตอนผมทำเพราะว่าผมเป็นคนเรียนภาคพิเศษนั่นหมายความว่าผมเรียนตอนเย็น4โมงถึง1ทุ่มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าออฟฟิศเหมือนที่เราดู Wolf of Wall Street นะครับไปแบบพูดปลุกใจอ่ะไปฟังเรามือเขิมเฮ้ยมือเขิมอะไรเงี้ยคือชอบเลยชอบอาชีพนี้เลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาจากช่องนนทรีประมาณแบบเกือบเที่ยงคืนหลังจากนั้นเรายังไม่กลับบ้านนะครับเราไปเข้าร้านเกมก่อนไปส่งอินเทอร์เน็ตต่อส่งงานต่อว่าแบบหาคนมาทำกับเราอะไรเงี้ยครับหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งจะส่งถึงประมาณ6โมงเช้าตอนนั้นได้ลูกทีมเยอะไหมมีลูกทีมตอนนั้นทำกับเพื่อหลายคนเลยครับใช่ก็คืออยู่สายเดียวกันหมดครับแล้วเราได้เงินเยอะไหมเยอะนะครับตอนนั้นตั้งตัวได้ใช่คือผมขายจนแบบผมจ่ายค่าเทอมเองได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรตอนนั้นเป็นอาหารเสริมครับพวกเลดบูอะไรเงี้ยครับผมว่าทุกคนต้องเคยเจอจริงจริงครับเก่งเว้ยจนส่งเสียตัวเองเรียนจนมีโอกาสได้เข้าวงการตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแบบเนี้ยเรายังจะทำอาชีพอะไรโอ้จริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมมากแต่ด้วยความที่ผมมาชอบพวกเศรษฐศาสตร์ชอบค้าขายอะไรเงี้ยไม่แน่ผมอาจจะไปทางหุ้นบ้างโบรกเกอร์หรืออะไรเงี้ยครับผมชอบจะไปทางตัวเลขหรือไม่ไอ้ขายตรงนั้นผมอาจจะกลับไปทำใช่ครับเป็นสิ่งที่เราชอบถนัดด้วยก็ทำออนไลน์เลยแต่บอกว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเยอะมากครับพี่สิงห์เราทั้งคู่ด้วยทั้งคู่เลยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากเข้าวงการบันเทิงชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็เหมือนกับเมื่อก่อนตอนคิดเรียนอ่ะคิดจะพยายามนึกแต่เรื่องว่าค่าเทอมต่อไปเราจะจ่ายไงใช่เพราะเราไม่อยากรบกวนที่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอมาทุกๆวันเนี้ยเรามีความสุขนะที่แบบเหมือนตอนนั้นอ่ะเราเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คุณพ่อบอกเราว่าจะซื้อรถให้เป็นของขวัญแต่พอช่วงนั้นมันเกิดมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่สามารถพับโครงการไปใช่พับโครงการไปเลยโดนหิ้วไปเลยครับแล้วเราก็งองแงอยากได้รถทำไมไม่มีเหมือนเพื่อนเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมาจนวันนี้เราสามารถแบบซื้อรถให้คุณพ่อได้เลยนี่ว่ามันเป็นอย่างนึงนะครับนอกจากยังส่งน้องๆเรียนด้วยเหรอใช่ๆครับน้องสาวครับค่ะก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าต้องแต่งงานแล้วไม่ถึงว่าในครอบครัวเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักก็พอใช่ครับเพราะแต่งงานแล้วเสาหลักของครอบครัวเลยเราก็ดีใจที่แบบเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วครับสิงโตล่ะครับสิงโตล่ะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงหลังจากได้เข้าวงการประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จากเมื่อก่อนคือปกติแล้วเป็นคนที่เวลาเรียนเนี่ยก็จะขอทุนการศึกษาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้เรียนเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ากิจกรรมอะไรแบบนี้ใช่จะเป็นทุนแบบว่าอย่างตอนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นทุนของโรงเรียนแบบทุนเด็กดีทุนอะไรแบบทุนเด็กดีใช่ครับเริ่มได้ทุนจากทุนเด็กดีที่อาจารย์ให้แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการแบบจ่ายค่าเทอมของที่บ้านก็ขอทุนมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับนี่นั่งฟังสัมภาษณ์อยู่เหมือนฝนตกนะข้างนอกทำไมฮะใช่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 ที่เราเห็นโฆษณาเห็นเต็มเลยอีโดโลอีโดโลอีโดโลมันคืออะไรน้องๆอีโดโลอีโดโลจริงๆย่อมาจากไอดอลครับใช่ครับเหมือนกับว่าเราเป็นกลุ่มไอดอลที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองครับคือรอบนี้มันไม่เหมือนกับรอบอื่นๆที่อย่างเมื่อก่อนเราเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ว่า
เหมือนเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยเราทางเลยอยากขายของใช่ครับเราก็จะมีโอกาสได้คิดตัวผลิตภัณฑ์เองออกแบบเองแพคเกจจิ้งเองอะไรเงี้ยเก่งมากสามารถบอกเขาได้แล้วสิงโตคริสคิดอะไรนี่เราคิดไหมใช่ครับผมเป็นไหนอะไรบ้างอะไรบ้างอันนี้ของผมคือนี่มีขายแล้วใช่ครับมีขายแล้วครับผมครับผมของคิดเป็นลิปกอสครับที่ทำเพราะจริงๆคิดเป็นคนที่ปากแห้งมากแล้วเราอ่ะรู้ตัวเลยว่าเครื่องสำอางที่เราพกจริงๆเราเป็นผู้ชายเราก็จะไม่ค่อยพกใช่ไหมครับแต่เราจะมีลิปมันติดตัวตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราทำลิปมันดีกว่าแล้วมีส่วนช่วยในการออกแบบลิปมันใช่ครับคือเนี้ยผมเป็นคนออกแบบเองเลยว่าให้โอ้ยให้เป็นกดออกมาอย่างนี้ครับเก่งว่ะไม่เคยคิดว่ะแล้วมันก็เป็นแปรงทาได้เลยไม่ต้องไปใช้นิ้วตอนแรกพี่นึกว่าเป็นเครื่องช่วยฟังไงนึกว่าผมพี่จะเอาไปใช่ใช่นะอ๋อเป็นลิปทาง่ายอย่างนี้เลยเป็นลิปกอสเป็นลิปกอสสีเบาๆนะเป็นลิปกอสสีเบาๆมีกี่สีบ้างอ่ะมีสามสีครับมีสีเจ็บๆด้วยก็มีสีเจ็บๆใช่สีเจ็บๆหรอเป็นสีอะไรเลดพัมครับก็จะแดงเลยครับอันนี้ถักแดงเลยอันนี้คือใช้สีนี้ใช่ครับนะฮะแต่เบาๆพอระเรื่อระเรื่อนะครับนี่เก๋ๆของคริสเป็นริกอร์สครับผมแล้วสิงโตครับคือเรามีเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องยาขาปัญหาเลยเหรอมีปัญหาจริงๆครับมีปัญหาเรื่องคิ้วบางครับเข้าใจแล้วทำไมถึงหัวเราะคือเราเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างจะบางแล้วก็ตั้งแต่เริ่มมาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยพี่ๆที่เป็นช่างแต่งหน้าก็เริ่มจะบอกว่าสิงให้แบบหัดเขียนคิ้วบ้างได้แล้วนะเพราะว่าเขียนคิ้วใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเจอคนนู้นคนนี้เวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเราไม่รู้เลยว่าใครเขาจะเข้ามาขอถ่ายรูปเราเมื่อไหร่ว่าคิ้วมันคือส่วนสำคัญที่สุดของใบหน้ามันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคิ้วอ่ะมันทำให้เราโดนทุกคนทักว่าไม่สบายหรือเปล่าหน้าแบบจืดเลยหรอจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่เราก็เลยพอมีโอกาสได้ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกแบบอะไรเองก็พี่ครับผมอยากทำสองเขียนคิ้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลยอยากทำสองเขียนคิ้วเลยมันเป็นยังไงก็ใช้ได้ดียังไงใช่ครับก็คือปกติแล้วถ้าพูดถึงสองเขียนคิ้วแบบเขาจะชอบคิดว่าเป็นของผู้หญิงเป็นโปรดักต์ของผู้หญิงจ๋าอะไรเงี้ยคือออกแบบให้ดูเท่ขึ้นใช่มันเราอยากให้มันแบบว่าดูยูนิเซ็กซ์มากขึ้นครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่ใช้ดินสอเขียนคิ้วเองจริงๆอ่ะเพราะงั้นเรารู้ว่าเวลาเราไปวางที่ไหนปกติแพ็กเกจจิ้งมันจะเป็นทรงกลมถูกไหมใช่วางไหลตัวมันจะกลิ้งจริงด้วยอ่ะเขาก็เลยออกแบบมาเป็นเหลี่ยมก็เป็นเหลี่ยมแล้วก็วางไม่บอกนะถ้าไม่บอกว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วไม่รู้เลยนะถูกประการนี้เป็นประการเมจิกเป็นมาร์กเกอร์ครับแล้วมันมีสองด้านต่างกันยังไงด้านนี้จะเป็นแปรงครับผมค่ะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วครับแต่ชอบที่ออกแบบมาที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ปัญหาคือกลิ้งแล้วมันตกแล้วหาตกแล้วหักด้วยครับผมใช่แล้วเวลาเขียนอ๋อเขียนขึ้นมาก็คือเดี๋ยวพี่เขียนให้นะไม่ต้องไม่เป็นไรเขียนได้ยังไม่อยากเป็นนางยักษ์เขียนลื่นมากครับต้องกดเบาๆใช่เดี๋ยวพี่เขียนให้เขียนให้ดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวพี่เขียนให้ได้ไม่มีคิ้วกดแว่นกดแว่นเขียนคิ้วไม่ต้องใส่แว่นแล้วเฮ้ยดีพี่ชาวเห็นไหมผมอยากได้มาธรรมชาติเลยวะชนกันนะครับพี่ดาครับอยากเห็นคิ้วชนกันครับข้างหนึ่งเอานี้แบบดีก่อนเดี๋ยวมาดีก่อนด้าปากเหม็นน่ะอันนี้พ้นปากมาแล้วไม่ต้องห่วงดีกายป๋าไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะผมว่านะมันยังไม่ครบนะครับลิปกอสด้วยต้องลิปกอสด้วยนะครับต้องลิปกอสด้วยครับนี่ครับโอเคเฮ้ยดีอันนี้ดีดูธรรมชาตินะหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนอะสำหรับผลิตภัณฑ์ง่ายสุดคือตึกแกมมี่ของเราเลยครับผมมีช็อปอยู่ที่เลยเหรอใช่ครับชั้น30ครับชั้น30เอาแบบมาซื้อกันได้แล้วที่ไหนอีกบ้างสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่ตึกแกมมี่ก็มีมิสทีนบิวตี้ช็อปนะครับผมมีสาขาไหนบ้างนะครับมี BTS สยามอโศกครับแล้วก็หมอชิดครับค่ะสามารถไปซื้อกันได้เลยสะดวกนะครับของพี่สิงห์เท่าไหร่นะ189บาทเฮ้ยโอเคโอเคของพี่229บาทต้องหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ Miss Teen Beauty Shop นะคะก็ฝากด้วยนะอีโดโลอ่ะฝากผลิตภัณฑ์กันหน่อยครับผมครับผมก็อ่ะลุยก่อนเลยต่อเลยก็ขอเคลมนิดนึงนะครับว่าตัวดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อคือเขียนไปตอนเช้าตกเย็นมาก็ยังอยู่ยังอยู่ถ้าไม่ได้เอามือไปแบบสแควชมันว่ายน้ำยังอยู่ไหมว่ายน้ำยังอยู่ครับยังอยู่แน่นอนเพราะว่าทดลองแล้วทดลองเองเขียนเช้าตกเย็นมาเสียชีวิตครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วยังอยู่นะ
ยังอยู่ครับผมก็แล้วก็มี3สีนะครับผมมีสี01ก็คือสีแบล็คแล้วก็02สีบราวน์แล้วก็03สีซอฟต์บราวน์ครับอืมคริสครับของคริสเป็นอิโดรอลมาคริสนะครับเป็นลิปกอสเองนะครับก็มี3สีด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสีนูดแล้วก็มีเลดพัมแล้วก็สีเบสิกสีธรรมดาเลยครับนะครับผมเดี๋ยวเบรกกันหมดแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังอยู่กับน้องคริสกับน้องสิงโตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับครับผมรายการพวกนี้ไม่น่าเชื่อนะไม่มีมดดำแต่รายการก็เกินคือถ้าไม่ได้ปิดเลยนะไม่ใช่แค่น้องเขาไปนะพวกเราก็ไปมาตอนนั้นเดี๋ยวโดนปรับชั่วโมงน้องสิงโตฝากพี่บอลจ่ายนะร่วมแชร์กันไหมเดี๋ยวผมลาฝากผลงานฝากสินค้าแล้วก่อนครับผมอันดับแรกก็ขอฝากอิโดรอลนะครับมาคริสนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายๆคนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาวันนี้นะครับมี8คนด้วยกันก็ขอฝากด้วยนะครับของคริสเป็นลิปกอสนะครับยังไงก็ซื้อได้229บาทนะครับผมครับผมของผมครับก็จะเป็นอิโดรอลมีคิ้วนะครับผมเป็นในซอเขียนคิ้ว189บาทครับอยู่ที่ไหนครับผมชั้น30 GMMTV นะครับครับผมแล้วก็ตึกเราแล้วก็มิสทีนบิวตี้ช็อปนะครับมีสาขาBTS สยามอโศกแล้วก็หมอชิดครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอเสียงหน้าขอเสียงประมุ่นหน่อยวันนี้ลาผมแล้วใช่พรุ่งนี้นี่พระเอกไม้เลื้อยตอนนี้เลิกเลื้อยแล้วตัดลากไปหมดแล้วพี่ชาคริสครับผมมาพร้อมครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในแฉพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแล้วมดดำกลับมาแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ